เมื่อเราไปทิมเสร็จแล้วนะครับก็เราก็จะรู้แล้วครับว่าตอนนี้ตัวทีมของเราเนี่ยแต่ละเซอร์โวเนี่ยมันมีค่าเท่าไหร่บ้างนะครับอันนี้จะเป็นของในวิทยุของผมนะผมจะปรับในเซอร์โว2กับ3ก็คือในส่วนของแอร์รอนซ้ายขวานะครับก็ปรับนิดหน่อยนะครับนี่คือนิดหน่อยโดยบางทีเนี่ยบางคนก็อาจจะปรับแบบนิดหน่อยกว่านี้หรืออาจจะไม่ปรับเลยก็ได้นะครับถ้าเกิดเราวางในส่วนของตัวอาร์มเซอร์โวมาฉากกับพื้นดีๆอย่างเงี้ยนะครับก็แทบไม่ต้องปรับนะครับแล้วก็เรามาดูในตัวฮอร์นะอันนี้ก็ในคลิปมันอาจจะดูไม่ค่อยฉากตามที่เพื่อนๆเล็งนะแต่อันนี้ผมดูของผมดูแล้วเนี่ยว่ามันฉากกับพื้นละนะครับตรงนี้เราไม่ต้องไปสนใจนะครับว่าสปอตเพกจะเอียงซ้ายเอียงขวาจะงุ้มลงมันจะไม่ฉากยังไงเดี๋ยวเราพอเราทำอาร์มได้เนี่ยเราค่อยไปในส่วนของตัวลิงก์ตัวนี้พอเราปรับลิงก์ตัวนี้เนี่ยบางทีเนี่ยเราถึงแม้ว่าเราจะตั้งลิงก์เนี่ยตามข้อมือเป๊ะๆแต่บางทีมันอาจจะต้องมีปรับนิดปรับหน่อยอยู่นะครับอันนี้ก็ไม่ถือว่าผิดนะครับก็เดี๋ยวพอเราปรับลิงก์เสร็จเพื่อให้ไอตัวสวัสดิ์เพจเนี่ยมันฉากปุ๊บเนี่ยเราจะมาเซตตัวเนี้ยมันจะง่ายนะครับซึ่งสิ่งสำคัญที่สุดของการเซตฮอก็คือในส่วนของตัวอาร์มกับตัวของลิงก์ของสวัสดิ์เพจนี่แหละหลายคนนะครับจะใช้ในตัวของตัวการวัดสวัสดิ์เพจช่วยอันนี้ก็ได้นะครับเพื่อนๆสามารถใช้ตัววัดสวัสดิ์เพจช่วยก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดใครไม่มีเนี่ยให้เอาสายตาไปก่อนแล้วต่อไปเนี่ยเราอาจจะมีตัวช่วยตัวนี้ได้แต่ถามว่าไอตัวตั้งสวัสดิ์เพจมันสำคัญจำเป็นไหมมันก็อาจจะจำเป็นเหมือนกันแต่อาจจะในช่วงแรกถ้าเราไม่มีก็เราก็สามารถลิงก์ตาได้อยู่นะครับมันก็ยังไม่ถึงแบบขั้นจำเป็นต้องมีจริงๆนะครับอย่างผมก็นานๆที่จะใช้ทีนึงแต่โดยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยใช้นะครับก็มันจะง่ายกว่าโดยถ้าเกิดเราเล็งผมรู้สึกว่าผมเล็งแล้วผมมีความมั่นใจกว่าเอาตัวใส่คือบางทีอ่ะผมเอาตัวตั้งสวัสดิ์เพจมาใส่แล้วบางทีเนี่ยผมรู้สึกว่ามันยังไม่ฉากคือมันมีความรู้สึกที่ไม่เหมือนกันนะของแต่ละคนนะครับอันนี้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันนะพอเราได้ตัวอาร์มฉากปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปนะครับขั้นตอนต่อไปคือไล่นะครับแล้วก็ปิดตัวนี้ไปเลยนะครับก็สังเกตเนาะที่ผมบอกเสมอว่าถ้าตัวปลายเนี้ยมันมีสีฟ้าปุ๊บเนี่ยเรากดค้างได้ใช่ไหมอันนี้เราข้ามไปละนะครับต่อมานะครับให้เราไปลงมาเรื่อยๆเลยนะครับตัวเนี้ยเราจะเป็นในส่วนของตัวการตั้งพีชบวกสุดต่ำสุดนะครับก็ในตำแหน่งต่ำสุดในตำแหน่งสูงสุดนะครับสูงสุดถ้าเราดันสติ๊กขึ้นสุดมันก็จะไปอยู่ในตำแหน่งโพซิทีฟถ้าเราดันมาต่ำสุดมันก็จะไปในส่วนของการปรับตั้งเนกาทีฟนะครับขั้นตอนนี้นะจะเป็นการขั้นตอนที่เราอาจจะต้องใช้เวลาพอสมควรเดี๋ยวผมเราคร่าวๆก่อนว่าเราจะทำอะไรในขั้นตอนนี้นะครับด้วยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมจะตั้งในขั้นตอนนี้นะคือจริงๆอ่ะมันจะมีในขั้นตอนนี้ด้วยนะครับอันนี้คือการตั้งไซคิดลิงก์แล้วก็ตั้งเซตฟิตศูนย์แต่อันเนี้ยเราค่อยมาวนทีหลังอันนี้เป็นวิธีของผมทำนะเรามาตรงนี้เลยนะครับก็วิธีการก็คือว่าให้เราเอาฮอร์ของเราเนี่ยนะครับตอนเนี้ยเนาะเราตั้งอาร์มได้แล้วเราตั้งอาร์มฉาบแล้วนะครับในส่วนนี้เราจะตั้งในส่วนของตัวลิงก์นี้ละนะครับวิธีการก็คือให้เราลองดูในตำแหน่งสูงสุดต่ำสุดนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปในตำแหน่งสูงสุดต่ำสุดเนี่ยให้เราดูก่อนว่าสมมุตินะครับอย่างนี้นะครับสมมุติว่าเราตั้งทีมเสร็จอย่างนี้นะเรากดทีมค้างก่อนนะครับมันจะมาในตำแหน่งที่เราตั้งอาร์มถูกไหมในการปรับอาร์มในตำแหน่งเนี้ยถ้าเกิดเราตั้งถ้าเกิดเอาโยกคันเร่งหรือว่าโยกตัวเนี้ยขึ้นยังไงเนี่ยขึ้นลงยังไงเนี่ยไอตัวสวัสดิ์เพจหรือว่าตัวฮอร์เนี่ยมันไม่ขยับเพราะเรามันฟิกไว้ให้เราตั้งอาร์มถูกไหมในขั้นตอนเนี้ยถ้าเกิดเราตั้งไอตัวนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราสามารถตั้งในส่วนของตัวลิงก์นี้ได้เลยนะครับก็ถ้าเกิดในส่วนของผมเนี่ยผมดูแล้วว่ามันฉากเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งขั้นตอนเนี้ยบางคนอาจจะปรับในตัวนี้นิดหน่อยคลายออกนิดหน่อยอะไรแล้วแต่นะครับเราสามารถทำได้เลยพอทำเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ถือว่าจบพอจบเสร็จเนี่ยให้เราหาเบรดนะครับมาใส่ได้เลยตอนนี้เราจะมาตั้งพิชต่ำสุดสูงสุดเราจะรู้ได้ยังไงเราก็ต้องใส่เบรดเพื่อที่เราจะเอาตัวพิชเกตเนี่ยมาจับถูกไหมครับขั้นตอนนี้มันอาจจะเป็นขั้นตอนหนึ่งที่เราอาจจะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับในการที่เราจะงมในส่วนแรกในส่วนนี้นะหลายคนอาจจะเป็นชั่วโมงเลยถ้าเกิดใครที่เคยทำครั้งแรกนะครับก็ไม่เป็นไรเราค่อยๆทำไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์กันว่ามันเป็นยังไงแล้วก็เราต้องให้มันเป็นแบบไหนกันนะครับก็มาถึงในขั้นตอนที่เราจะใส่เบรดนะครับก็เวลาใส่เบรดเสร็จเรียบร้อยเนี่ย
ก็ให้เราขันเบรดให้มันแบบแน่นๆนิดนึงนะครับอย่าไปให้มันย้อยนะครับตอนนี้เบรดที่ผมใช้เนี่ยจะเป็น AZ385นะครับถ้าเกิดของเพื่อนๆใช้ของอะไรก็ได้เนาะอาจจะเป็นของขนาด380ของยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับพอขันเสร็จก็จะมาวิธีการดูพิษละนะครับขั้นตอนนี้สิ่งที่เราต้องระวังก่อนเปิดวิทยุนะครับก็ในส่วนของตัววิทยุนะครับในช่วงที่เราตั้งตัวเซฟตี้เนาะนะครับกับตัวมอเตอร์ล็อกมอเตอร์นะครับซึ่งถ้าเกิดเราเปิดวิทยุเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ได้ปิดสวิตช์พวกเนี้ยมันจะเตือนอยู่ละนะครับให้เราอย่าลืมนะครับกดเซฟตี้กับตัวโฮไว้ทุกครั้งนะครับพอเราเสียบวิทยุเนี่ยมันก็จะค่อนข้างที่จะปลอดภัยนะครับเพราะเราใส่เบสแล้วเนาะแล้วเราก็ยังมีสายมอเตอร์3เส้นที่เราเสียบติดไว้อยู่นะครับจริงๆขั้นตอนนี้เพื่อนๆจะเอาสายมอเตอร์ออกก่อนก็ได้นะครับไม่ผิดนะครับก็ได้หมดนะครับแต่ก็ถ้าเกิดไม่เอาออกก็ต้องระวังด้วยในส่วนของตัวมอเตอร์รันนะครับตัวเซฟตี้ถ้าเกิดเราติดเนี่ยไม่มีปัญหานะครับแล้วก็ก่อนเสียบแบตเนี่ยให้เราดูในกล่องด้วยนะครับกล่องเราต้องวางอยู่ในตำแหน่งที่แบบเราตั้งไว้ในช่วงแรกนะครับแล้วก็ต้องอยู่นิ่งๆนะครับอย่าเอาไปวางตะแคงวางอะไรวางให้มันอยู่นิ่งๆนะครับแล้วจากนั้นเราก็เสียบแบตได้เสียบแบตเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ให้เราไปในเมนูเหมือนเดิมนะครับ Model Setup Edit Model Setup นะครับ Start Editแล้วเรามาเลื่อนในตำแหน่งที่ทริมเมื่อกี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเข้าในเมนูที่เราจะดูพิสูจน์กันนะครับเรามาใช้วิธีการใช้พิษเกตกันนะครับวิธีการใช้พิษเกตง่ายมากนะครับเป็นพิษเกตดิจิตอลเนาะตอนนี้นะแนะนำเป็นดิจิตอลเพราะมันง่ายนะครับก็พอเราต้องเซตเซนเตอร์ตรงศูนย์ตรงพื้นด้วยนะครับวิธีการก็คือให้เราเปิดออกขึ้นของเขาขึ้นมานะครับแล้วเราเอาตัวนี้วางนะครับเดี๋ยวผมขอยกกล้องนิดนึงพอเราเอาตัวนี้วางนะครับอย่างนี้นะครับเราจะเซตพิษศูนย์จากศูนย์ที่โต๊ะเราไม่จำเป็นต้องยังไงอ่ะคือเราเอาฮอวางในตำแหน่งโต๊ะตัวนั้นตัวไหนเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องไปวัดถึงขนาดว่าโต๊ะเนี่ยมันฉากกับพื้นที่มันตั้งอยู่หรือเปล่านะครับก็เราเอาตำแหน่งที่เราเซตอัพแล้วกันอย่างโต๊ะตัวนี้เราก็เซตจากศูนย์จากโต๊ะตัวนี้นะครับก็อันนี้เป็นวิธีการที่ค่อนข้างที่จะสะดวกกับตัวที่มีการเซตพิษศูนย์นะครับก็กด0นะครับให้มันเป็นค่าศูนย์แบบนี้นะครับพอได้ค่าศูนย์เสร็จอย่างนี้นะครับให้เราเอาตัวล็อกเนี่ยเอามาใส่ได้เลยนะครับตอนนี้ยังไม่ต้องปิดวิทยุนะยังไม่ต้องปิดตัวพิษเกตนะครับจากนั้นนะครับให้เราเอาพิษเกตเนี่ยไปเสียบกับในลำตัวฮอก็ได้ในตำแหน่งข้างอย่างนี้ก็ได้นะครับข้างอย่างนี้นะเสียบเข้าไปให้เราดูผลงานเรานะครับถ้ามันใกล้เคียง0แสดงว่าผลงานตอนที่เราตั้งในตำแหน่งเนี้ยเราทำมาโอเคนะครับในตำแหน่งข้างอันนี้แค่ด้านข้างนะเดี๋ยวเราจะไปดูด้านหน้าด้วยนะครับเรามาดูกันว่าเราตั้งอาร์มเนี่ยมันโอเคไหมนะครับแล้วก็ในการตั้งลิงก์เนี่ยมันโอเคไหมมันต้องได้ใกล้เคียง0โอ้โหอันนี้คือแบบระดับพักการนะครับเนี่ย0แบบ0เลยนะครับคือแบบเฮ้ยใช่เหรอนะครับลองดึงออกมานะครับอ๋อดึงออกมาวางตั้งบนตรงโต๊ะนะครับ0นะครับเอาไปเสียบนะครับก็ยัง0อยู่อย่างนี้ถือว่าโอเคนะลบ4ลบ3หยุดนิ้วนี่ถือโอเคถือว่าได้0อันนี้ถือว่าเข้าขั้นนะครับถือว่าเราใช้ได้นะครับถ้าใครทำตามได้แบบนี้นะถือว่าโอเคจากนั้นนะครับอันนี้คือด้านข้างแสดงว่าสวอตเพจเราเนี่ยมันค่อนข้างที่จะฉากกับพื้นละอันนี้คือด้านข้างพออีกด้านหนึ่งนะครับให้เราหมุนเบรดเนี่ยไปด้านหน้าอย่างนี้นะครับหมุนเบรดไปข้างหน้าแล้วเราให้ดันค่าเนี่ยเพราะเราจะดูค่าด้านหน้าเนาะเราก็พลิกมาดูด้านหน้าอย่างนี้นะครับไปนะครับแล้วก็เราดูค่าอีกทีนึง อย่างนี้แสดงว่ามีปัญหาแสดงว่าด้านหน้าเนี่ยสวอตเพจมันอาจจะตกลงมานิดนึงนะครับก็แสดงว่าอันเนี้ยโอเคเราทำได้สวอตเพจไม่ได้ฉากกับพื้นทุกแกนก็มาดูในตำแหน่งนี้นะครับมันบอกว่ามันลบอยู่นะครับพอมันลบอยู่เนี่ยแสดงว่าเราต้องเอาตัวสวอตเพจตัวเนี้ยนะครับขึ้นนิดนึงนะครับขึ้นนิดนึงนะครับตอนนี้เราดูเหมือนมันอาจจะฉากนะแสดงว่า
ตาเราอาจจะไม่เท่ากับพิกเกตให้เราคายตัวนี้นะครับแล้วก็สัก2รอบนะครับคายตัวนี้สัก2รอบมันจะทำให้ตัวนี้ยกสูงขึ้นแล้วเดี๋ยวเราวัดอีกทีหนึ่งนะครับเราทำพร้อมกันก็เอาครีมผลลิงก์มานะครับครีมผลลิงก์นะเอาออกนะครับแล้วก็คายตำแหน่งนี้สัก2รอบนะครับครึ่งรอบละ1รอบรอบครึ่งต้องจำด้วยนะครับเพราะบางทีเราหมุนไปแล้วเราก็ลืมกดเข้าไปเสร็จแล้วนะครับลองดูอีกทีหนึ่งนี่หมุนมาอีกทีหนึ่งหมุนมาอีกทีหนึ่งเบสอยู่ตรงหน้าเรานะครับอ่ะลองเล็งอีกทีนึงก็ยังขาดอยู่นะครับก็เราเอาอีกสักรอบนึงนะครับเอาอีกสักรอบก็แสดงว่ายังขาดอยู่อีกสักรอบนี้เราไม่สนใจซอฟต์เพลย์เราสนใจตัวค่าที่เราตั้งนะครับถือว่าโอเคประมาณนี้เอาประมาณนี้ก่อนนะครับก็ไม่ถึงกับต้องแบบซีเรียสมากต้องเป็นแบบจุด001อะไรอย่างเงี้ยนะเอาประมาณนี้ถือว่าโอเคนะครับแล้วเราลองเอียงมาด้านข้างอีกรอบนึงนะครับหมุนมาด้านข้างลองดูอีกรอบหนึ่งใกล้เคียงกันละนะครับ 0.02 0.03 โอเคพอได้ตำแหน่งนี้โอเคละแสดงว่าซอสเพจเราค่อนข้างที่จะโอเคก็ให้มันดูเทียมวิทยุนะครับโดยการกดออกไปเลยนะครับให้เรามาในตำแหน่งตอนนี้พิกเกตเราเอาไว้อย่างนี้เลยนะครับไม่ต้องไปกดปิดพิกเกตเราแล้วก็ไม่ต้องเอาออกนะเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับให้ไปที่ในตำแหน่งการตั้งพิษบวกพิษลบนะครับก็ตอนนี้สติ๊กเราอยู่ล่างสุดมันก็จะโชว์เนกาทีฟนะครับถ้าเราสติ๊กอยู่บนสุดมันก็จะโชว์โพซิทีฟนะครับก็ต่ำสุดสูงสุดมันก็จะเปลี่ยนตามนะครับเอาแรกเอาต่ำสุดก่อนนะต่ำสุดนะครับกดเข้าไปตอนนี้มันเป็นค่า100อยู่นะครับแล้วให้เราไปดูในพิกเกตก่อนนะครับตอนนี้มัน 16.7 จำค่านี้ไว้นะครับเดี๋ยวเราจะตั้งสูงสุดด้วย 16.7 ก็ให้เราตั้งประมาณมาตรฐานก็อยู่ที่ประมาณลบ 12นะครับเราก็เลื่อนลงนะครับเลื่อนลงให้มันอยู่ประมาณลบ 12ลองเอาคร่าวๆประมาณ74ก่อนครึ่งหนึ่งของ80ก็ลองดูอ่ะมันได้ 12.5 โอเคเพราะว่าผมเอาประมาณ 12.5 แล้วกันนะครับพอ 12.5 เสร็จนะครับให้เรากดออกนะครับแล้วให้ไปในตำแหน่งที่ positive นะครับ positive นะครับกดอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก่อนที่เราจะไปดูเมื่อกี้เราดูเมื่อกี้ก่อนดูค่าก่อน 16.8 แสดงว่าค่าพิษบวกพิษลบเราเมื่อกี้นะถือว่าตั้งได้ในระยะที่ค่อนข้างโอเคอันนี้ก็มีแนวโน้มว่าในขั้นตอนของการปรับพิษบนไอ้บนสุดนะครับลิงก์บนสุดอาจจะไม่ต้องปรับก็มันมีค่าเมื่อกี้เท่ากันแล้วก็ปรับไปประมาณ74เหมือนกันเลยนะครับประมาณนี้นะครับลองดูอีกทีหนึ่งโอ้เป๊ะเลยนะครับ15เหมือนกันต่ำสุด10สูงสุด 12.5 นะครับต่ำสุด 12.5 แน่นอนอันนี้ผมบอกเลยว่าเราได้ค่า 12.5 แล้วล่ะบางทีพิกเกตมันอาจจะมีมึนนะเห็นไหมมาละ 12.5 นะครับได้ปุ๊บเนี่ยถือว่าผ่านทั้งหมดแล้วคือเราตั้งทำไมในเนกาทีฟโพซิทีฟตรงนี้ผมอธิบายนิดนึงคือเป็นค่าที่พิษมันจะเปิดสูงสุดต่ำสุดนะครับเพื่อที่กันเรามันจะใช้พิษเกินอย่างสมมุติว่าเราเล่นอยู่ในแค่แบบเราเวลาเราต้องการชูดขึ้นชูดลงเนี่ยให้มันสูงแค่นี้หรือว่าความเร็วเนี่ยมันจะได้ไม่เยอะเกินสำหรับคนที่เป็นโปรนักบินระดับที่แบบเข้าขั้นอย่างเงี้ยบางทีเขาอาจจะเปิดพิษบวกแบบ 13.5 14
พื่อที่เขาต้องการหอให้เขาดีดหอให้เขาแบบไปเร็วมาเร็วอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เป็นค่ามาตรฐานแต่ถ้าเกิดมือใหม่เอาประมาณ12ก็ได้12ครึ่งก่อนก็ได้นะครับเอาประมาณนี้นะครับหรือถ้าใครแบบไม่ได้เล่น 3D เลยอาจจะมา11ก็ได้นะครับพอเราได้ตรงนี้เสร็จเนี่ยให้เราเลื่อนลงมาในตำแหน่งในตำแหน่งเช็คนี้นะครับก่อนที่เราจะกดในตำแหน่งเช็คเนี่ยมันจะเกี่ยวกับการเซต8องศาเซต8องศาเนี่ยเราจะมามองในฝั่งแอรอนไม่ได้นะครับเราต้องมามองในฝั่งอีเวนเตอร์นะครับให้เราหมุนฮอมาในตำแหน่งหน้าสุดเหมือนเราตั้งเมื่อกี้นะครับให้พอเราจะเช็คแอรอนไงใช่ไหมครับเราก็ต้องหันเบสมาด้านหน้าเราเพื่อที่เราจะเช็คแอรอนเนาะอ่ะเรามาดูในตำแหน่งนี้กดเช็คมันจำเป็นต้องได้8องศานะครับเพื่อนๆลองดูว่าตอนนี้เพื่อนๆได้8องศาหรือยังนะครับลองเล็งดู9นะครับมันได้ 9.6 นะครับในตำแหน่งนี้เราอาจจะปรับนิดนึงได้นะครับก็กดตรงนี้นะครับแล้วก็ลดมานิดนึงนะครับเพื่อให้มันได้8องศาประมาณนี้นี่8แล้วนะครับค่าของผมที่ได้ก็อยู่ประมาณ85เมื่อกี้มัน100นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับผมว่ามันโอเคละนะครับอันนี้ก็คือได้หมดละในตำแหน่งที่เราได้ในตำแหน่งการปรับอาร์มนะครับตั้งค่าบนล่างครับแล้วก็การทำให้คาลิเบตของกล่องเนี่ยให้มันได้8องศานะครับตามสเปคอ่ะเดี๋ยวเราต่อไปเราไปดูในการเลือกTail Servo Type นะครับนี่คือเป็นการเสียบสายของเซอร์โวแล้วล่ะนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันนะครับก็ต่อไปมาถึง Tail Rotor Setup นะครับก็ในช่องนี้เนาะมันจะมีเขียนว่า Tail Servo Type นะครับให้เราเลือกกดเข้ามานะครับนะครับก็อันนี้เรายังจะไม่รู้เนาะว่ามันมีอะไรบ้างนะครับว่าเราต้องใช้เลือกค่าอะไรง่ายๆวิธีการเลือกค่าที่ถูกต้องนะครับเราก็ไปเปิดหาในสเปคของเซอร์โวหางของเรานะครับอาจจะติดอยู่ข้างกล่องหรือลองค้น Google ดูนะครับอย่างตัวนี้นะครับของเขาเนี่ยจะเป็นตัวนี้ผมใช้ตัว M ถ้าทำไม่ผิดไอตัว595นะครับเป็น GW595MG ก็ตัวนี้จะเป็น 333/760 นะครับขอกดเข้าไปอย่างนี้นะครับพอเราเลือกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถเสียบสายเข้าไปได้เลยนะครับเราก็เสียบสายของเทลเนี่ยมันจะอยู่ช่องที่2นะครับตอนนี้เราไม่ต้องจัดสายไฟสวยนะครับเราเสียบไปก่อนเสียบละนะครับพอเราเสียบเสร็จเนี่ยเราก็เลื่อนลงมาในช่องนี้นะครับตรงนี้นะครับดูสติ๊กนะครับซ้ายขวามันมียันอยู่แล้วแน่นอนนะครับแสดงว่าตรงเนี้ยเซอร์โวทำงานละนะครับเรามาดูได้แล้วเราก็ค่อยมาเซตลิมิตนะครับอันนี้เราทำแค่นี้ก่อนนะครับแล้วทำให้มันแบบมันรู้จักเซอร์โวกันแล้วนะครับเลือกค่าที่ถูกต้องแล้วเซอร์โวทำงานแล้วนะครับโอเคอันนี้หยุดแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาเซตลิมิตกันทีหลังนะครับเลื่อนลงมานะครับในตัว Governor Setup นะครับ Gov นี่ก็คือว่าเป็นการเลือกว่าเราอยากจะใช้การเล่นในตัวชุดสปีดเนี่ยอยากเล่นแบบไหนนะครับอยากเล่นที่มันเป็นฟิกค่าออกมาเลยนะครับหรือว่าจะเป็นการที่ตัวเนี่ยมันปรับรอบเองเราจะเรียกว่าตัวกอล์ฟเวอร์เนอร์นะครับมันเป็นการคุมรอบอย่างนึงถ้าเกิดเรายังไม่ได้เป็นมืออาชีพหรือว่าเล่นแบบต้องการรอบที่มันสมูทตลอดหรืออาจจะเป็น 3D หนักๆกอล์ฟเราอาจจะยังไม่เลือกนะครับก็ได้แต่ถ้าเกิดเอาง่ายที่สุดนะครับให้เราเลือกตรงนี้นะครับที่เขียนว่า V-bar Electronic Governor นะครับเราเลือกใหม่นะครับเป็น external governor นะครับตัวนี้เราจะไปใช้กรอบของ speed แทนวิธีการเซตกรอบ speed มันจะง่ายกว่านะครับจริงๆมันก็ง่ายทั้งคู่แหละแต่เอาง่ายว่าดีกว่านะครับว่าตอนนี้เราจะตั้งกรอบเป็นกรอบนอกก่อนเราเคยได้ยินเนาะที่เขาชอบบอกว่ากรอบนอกใช้กรอบนอกอะไรอย่างเงี้ยกรอบนอกก็หมายถึงว่าเราไม่ได้ใช้กรอบกล่องนะครับกรอบกล่องก็คือส่งกรอบกล่องแต่ถ้าใครที่เล่น VTouch อยู่แล้วแล้วก็มีตัวนี้อยู่แล้วผมแนะนำนะครับให้เล่นเป็นกรอบตัวกล่องนะครับอันนี้ผมจะเซตเป็นแบบกรอบนอกก่อนนะครับอ่ะแล้วก็เลื่อนลงมาจนถึงเกียร์เซตอัพนะครับกดเข้าไปอันเนี้ยเราต้องรู้นะครับว่าตัวมอเตอร์ตัวเมนพูลเล่เนี่ยกับตัวอะไรอ่ะพีเนียนของเราเนี่ยมันมีค่าเท่าไหร่นะครับก็ง่ายที่สุดก็คือเปิดในคู่มือดูนะครับหน้าแรกมันจะบอกเลยว่าเมนเกียร์มันมีทั้งหมดกี่ทีนะครับแล้วพีเนียนที่มันแถมมาเท่าไหร่ให้เราเอาต
ัวเลขเมนเกียร์เนี่ยหารจำนวนพีเนียนนะครับเราก็จะได้ค่ามาอย่างตัวนี้ก็จะเป็น120กับ21เนาะเราก็เอามาหารกันมันก็จะได้ค่า 5.71 นะครับ 5.71 เราก็กดตรงเรโชพิมพ์เข้าไป 5.71 เพื่ออะไรนะครับตัวนี้มันจะแสดงค่าในการโชว์รอบของตัวเครื่องหมายถึงว่าเราใส่ค่านี้เพื่อที่เวลามอนเตอร์มันหมุนนะครับมันจะจับรอบโดยใช้ค่านี้เป็นจุดพื้นฐานนะครับเช่นถ้าเกิดเราใส่ค่าเรโชนี้ผิดรอบขึ้นมันก็อาจจะเพี้ยนได้แต่มันก็ไม่เกี่ยวกับการบินอะไรนะแต่เราจะโชว์มันจะโชว์รอบที่แท้จริงให้ดูเฉยๆนะครับอันนี้เรามาปรับเปลี่ยนทีหลังได้ถ้าเกิดเพื่อนๆเปลี่ยนพีเนียนหรือว่าอะไรยังไงอย่างเงี้ยเราค่อยมาปรับเปลี่ยนได้นะครับและอันสุดท้ายนะครับก็จะเป็นมอเตอร์โพลนี่ก็จะเป็น10โพลนะครับใครมอเตอร์ของใครที่เป็นสเปคไหนก็เลือกสเปคนั้นนะครับก็จบนะครับหมดแล้วนะครับอันนี้คือในส่วนของตัวเซตอัพทั้งหมดที่คิดว่าเป็นเบสิกเดี๋ยวเราจะเข้าไปในลึกๆอีกครั้งหนึ่งตอนที่เราจะยังไงอะปรับละเอียดอีกทีนึงนะครับอันนี้ก็คือจบการเซตอัพทั้งหมดสิ่งที่เพื่อนๆจะได้ก็คือว่าตอนนี้นะครับพอของเพื่อนเนี่ยเสียบสายถูกต้องทุกอย่างหมดแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เราสามารถเดินสายไฟได้แล้วก็ในส่วนของฐานเนี่ยเราสามารถยึดได้นะครับเราสามารถยึดได้แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของการตั้งสายพานนะครับเราสามารถตั้งได้เลยว่ามันควรจะเป็นแบบไหนเราตั้งสายพานได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเก็บสายไฟเราสามารถเก็บได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปทำทั้งหมดนี้แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูอีกทีนึงนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างแล้วผมทำอะไรไปบ้างเกี่ยวกับการเก็บสายไฟนะครับแล้วก็การติดตัวนี้นะว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอันนี้เราได้หมดแล้วนะครับพร้อมที่จะเอาไปเซตอัพละเอียดอีกทีนึงก่อนที่จะขึ้นบินเรียบร้อยแล้วครับอันนี้คือเราเซตอัพค่าหมดละนะครับ